ในเช้าวันนี้นะครับเราจะฟังพระเจ้าพระเจ้านะครับวันนี้พี่น้องอ่าต้องใช้ปากาเพราะว่ามีกระดาษแจกให้จดนะครับนั้นใครที่ปกติเดี๋ยวนี้หาคนพกปากาก็ไม่ค่อยง่ายนะครับนั้นใครไม่มีปากกาก็ขอยืมคนข้างนะครับขอให้หยิบยืมคนข้างนะครับแล้วก็ใครหาไม่พอนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาขายทีนะครับให้เวลายืมคนข้างก่อนนะครับเพื่อจะได้จดไปด้วยกันนะครับวันนี้เป็นคําเทศนาถือเป็น อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมเทศนาไปในหัวข้อว่าถ้าไม่หนีเนี่ยก็จะชนะอย่างแน่นอนอีกคนเอเมนครับใครที่อาทิตย์ที่แล้วไม่ได้มาแล้วไปฟังย้อนหลังมั่งยืมมือขึ้นขอบคุณพระเจ้านะครับอาทิตย์ที่แล้วบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราเราอาจจะเคยแพ้เราอาจจะเคยล้มบ้างแต่ถ้าปีนี้เราลุกขึ้นยืนและยืนหยัดเหมือนอย่างชัมมาที่ยืนอยู่ในทุ่งถั่วแดงแล้วไม่หนีไปไหนเนี่ยชัยชนะจะมาจากพระเจ้าของ กับผู้นั้นอย่างแน่นอนนะครับในเช้าวันนี้อยากจะเทศนาในหัวข้อที่ผมมีภาระใจแล้วก็อยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับในเรื่ององค์ประกอบที่จะทําให้ชีวิตประสบความสําเร็จนะครับองค์ประกอบที่ทําให้ชีวิตประสบความสําเร็จนะเมื่อขึ้นหัวข้อว่าชีวิตที่ประสบความสําเร็จเนี่ยพี่น้องลองไปค้นดูใน u t u b e นะครับใน Google นะฮะเยอะแยะมากมายเลย มีหัวข้อนี้เกลื่อนตลาดเกลื่อนอินเทอร์เน็ตเลยนะฮะมากมายพยายามจะบอกบอกว่าอะไรคือเคล็ดลับสู่ความสำเร็จนั่นกำลังบอกว่าอะไรกําลังจะบ่งบอกว่าหัวข้อนี้พูดกี่ปีก็ยังสำคัญอยู่พูดกี่ครั้งก็ยังต้องฟังนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าในเช้าวันนี้พระวจนะพระเจ้ากำลังจะบอกกับเราว่าหากเราอยากจะประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงนะฮะ กีจเส้นใต้คําว so ่าอย่างแท้จริงไม่ใช่สําเร็จอย่างปลอมๆไม่ใช่สําเร็จเพียงแค่ชั่วคราวไม่ใช่สําเร็จเพียงแค่บางอย่างบางเรื่องแต่ประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงในทุกเรื่องและตลอดไปอย่างยั่งยืนเนี่ยเพระเจ้านาพระเจ้าเช้านี้กําลังจะบอกเราว่ายังไงและผมหนุนใจพี่น้องในเช้านี้ว่าเราจะร่วมกันช่วยกันแล้วก็หนุนใจกันว่าตลอดทั้งปีนี้ผ่านมาแล้ว7วันนะฮะตลอดทั้งปีนี้เราจะหนุนใจกันว่าเราจะมีชีวิตที่ ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วเอเมนไหมครับเอาบอกคนข้างๆครับขอให้ปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วเป็นการขอที่มากเกินไปไหมครับไม่มากเลยนะฮะขอให้ปีนี้รพ้อมลงกว่าปีที่แล้วอหลายคนก็ดีใจแล้วนะฮะหลายคนก็ภูมิใจแล้วนะฮะขอให้ปีนี้สวยขึ้นกว่าปีที่แล้วดีไหมครับอ ขอให้ปีนี้เกรดดีขึ้นกว่าปีที่แล้วดีไหมนิดหนึ่งก็ยังดีใช่ไหมอ่าขอให้ปีนี้เงินเดือนขึ้นมากกว่าปีที่แล้วนะฮะเออหลายคนก็บอกว่าแค่นี้ก็ดีใจแล้วนะฮะขอให้ปีนี้ลูกน่ารักขึ้นกว่าปีที่แล้วขอให้ปีนี้พ่อสามีภรรยารักกันมากขึ้นกว่าปีที่แล้วขอให้ปีนี้เราดูแลพ่อแม่ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วขอให้ปีนี้คิดได้จากเราเติบโต ขยายมากขึ้นกว่าปีที่แล้วขอให้ปีนี้มีคิดจักของพระเจ้าเปิดขึ้นมากกว่าปีที่แล้วไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็ตามในบริบทไหนในชีวิตของท่านไม่ว่าจะเรื่องอะไรในชีวิตท่านขอให้ปีนี้เป็นปีที่เราจะประสบความสําเร็จและดีขึ้นกว่าปีที่แล้วเอเมนนะครับมีพระคัมภีร์ข้อหนึ่งที่อยากจะเริ่มต้นในในหัวข้อวันนี้นะครับเดลีมีบทที่ 29ข้อ11นะครับเป็นพระคัมภีร์ที่ผมเชื่อว่าหลายคนอ่านแล้วอ่านอีกนะฮะบ,บางคนอ่านถอยหลังได้ด้วยเพราะว่าอ่านมันบ่อยมากสามารถท่องจําได้นะฮะอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ใช้อ้างอิงอยู่มากมายแล้วก็เหมือนเป็นอุดมคติเหมือนเหมือนเป็นความคาดหวังความใฝ่ฝันของหลายๆคนทีเดียวบอกว่าพระยาเวตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สําหรับพวกเจ้า เป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทำร้ายเจ้าเพื่อจะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้าฉะนั้นน้ำพระทัยหลักของพระเจ้าเนี่ยน้ำพระทยัยแท้จริงของพระเจ้าเนี่ยคืออยากจะให้ชีวิตของเราของผมของพี่น้องของคนงข้างๆท่านของคนที่เรารักทุกคนเนี่ยประสบความสําเร็จในชีวิตและคาว่าประสบความสําเร็จในชีวิตเนี่ยพระคัมภีร์ได้บอกไว้ยอย่างย่อๆว่า คือมีสวัสดิภาพที่ดีปลอดภัยมีสวัสดิภาพในเรื่องต่างๆมีอนาคตไม่ใช่มีแต่อดีตเอาไว้จดจำแต่มีอนาคตที่สวยงามที่รอคอยอยู่ด้วยแล้วก็มีความหวังใจในชีวิตอยู่อย่างมีคนมีความหวังอยู่อย่างคนมีความฝันอยู่อย่างคนมีกำลังใจที่จะลุกขึ้นเดินไปข้างหน้าฉะนั้นน้ำพระทัยของพระเจ้าเนี่ยคือต้องการให้ชีวิตเราดีขึ้น ปลอดภัยมากขึ้นมีอนาคตมากขึ้นมีกำลังใจมากขึ้นฉะนั้นคำถามสำคัญจึงไม่ได้อยู่ที่ว่าพระเจ้าอยากจะให้เรามีชีวิตดีขึ้นจริงหรือเปล่ามันจริงแน่นอนแต่คำถามคือแล้วทำอย่างไรล่ะแล้วอะไรคือองค์ประกอบในการทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามวันนี้ผมอยากจะพูดถึงองค์ประกอบ4อย่างนะครับที่อยู่ใน เอกสารที่แจกให้กับพี่น้องนะครับองค์ประกอบ4ี่อย่างเป็นอย่างน้อยที่ทําให้ชีวิตของท่านประสบความสําเร็จสิ่งเหล่านี้ผมเห็นจากพระคมภีร์ที่พูดในหลายๆช่วงหลายๆตอนแล้วก็เห็นจากประสบการณ์ของผมเองด้วยว่านี่แหละคือองค์ประกอบสําคัญของการที่จะนําพาชีวิตของเราไปสู่ความสําเร็จไปสู่ความเจริญก้าวหน้าไปสู่หนทางที่ดีขึ้นนะครับเป็นเหมือนยาสี่ขนานก็ว่าได้เป็นเหมือน สารอาหาร4ี่ชนิดยาวิเศษสี่ประการหรือเรียกว่าอะไรก็ตามแต่มันเป็นส่วนประกอบสำคัญของชีวิตของท่านที่จะนำพาให้ท่านดีขึ้นสูงขึ้นและประสบความสำเร็จฉะนั้นตั้งใจนะครับว่าเมื่อท่านได้ฟังทีละประการทีละประการท่านจะฟังในความเชื่อว่ามันคือเรื่องราวของท่านเห็นไ,ไหมครับสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องราวของคนข้างๆคนใดคนหนึ่งเป็นเรื่องราวของท่าน ที่พระเจ้าต้องการให้ท่านได้รับสิ่งเหล่านี้และประสบความสําเร็จในชีวิตสิ่งที่หนึ่งนะครับองค์ประกอบที่1คือเป้าหมายชีวิตเป้าหมายชีวิตคือส่วนสําคัญที่เป็นอย่างยิ่งสําหรับการกําหนดความสําเร็จของชีวิตของเราถ้าเราไม่มีเป้าหมายก็เหมือนเราไม่มีทิศทางของชีวิตเมื่อเราไม่มีทิศทางของชีวิตก็จะดําเนินชีวิตไปอย่าง ไร้จุดหมายอย่างล่องลอยถูกพัดไปพัดมาด้วยกระแสของค่านิยมด้วยกระแสของพวกมากลากไปด้วยกระแสของความรู้สึกความอยากความปรารถนาหรืออะไรก็ตามที่มันพัดพาไปโดยที่มันอาจจะไม่ใช่เป้าหมายชีวิอของเราอย่างแท้จริงก็ได้กับดักของคนยุคปัจจุบันนี้นะครับคือกับดักของความพยายามไข,ขว่คว้าสิ่งที่เรียกว่าความสำเร็จ นี่น้องว่าจริงไหมไม่ว่าท่านจะเรียนตั้งแต่ปถมจนถึงมหาวิทยาลัยทํางานแต่เจ้าหน้าที่จนถึงซีอีเนี่ยจะมีคํานี้เสมอเลยว่าคุณต้องประสบความสําเร็จคุณต้องประสบความสําเร็จทั้งๆท,งที่หลายครั้งเรายังไม่รู้เลยว่าอะไรคือความสําเร็จบางทีเรายัางนิยามความสําเร็จไม่ได้เลยแต่เรากลับถูกกรอกเช้ากรอกเย็นกรอกสายกรอกค่ําบอกว่าคุณต้อง ประสบความสําเร็จคุณต้องหาความสําเร็จเข้ามาในชีวิตให้ได้หลายคนเข้าใจผิดวัดความสําเร็จเทียบเท่ากับผลงานบอกถ้ามีผลงานเยอะๆแปลว่าสําเร็จถ้าเรียนดีมีผลงานเรียกว่าสําเร็จถ้าทํางานเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีเรียกว่าสําเร็จมีลูกห้าคนเรียกว่าสําเร็จ,ม,รรจมีคนเดียวยังไม่พออะไรเงี้ยบางคนวัดความสําเร็จที่ผลงาน แต่ถามจริงๆว่าพระกัมพีเนี่ยให้นิยามแบบนั้นจริงหรือเปล่าพระกัมพีเคยพูดไหมว่าผลงานมากคือความสําเร็จมากผลงานดีเข้าตากรรมการเข้าตาผู้คนที่อยู่รายร้องแปลว่าคุณประสบความสําเร็จจริงไหมที่พระกัมพีให้แต่ภาพแบบนี้กับชี้เราให้เราทําตามถ้าภาพมันเป็นจริงแบบนี้เราคงจะไม่เห็นภาพของเยเรมีผู้เผยพระชนะที่ตลอดชั่วชีวิตของเขา ดูเหมือนว่าไม่ประสบความสําเร็จเอาซะเลยในการเผยให้กับคนยูดาห์ได้ทําตามสิ่งที่พระเจ้าต้องการบอกกับเขาแต่มันกลายเป็นสิ่งที่พระเจ้าสรงมอบให้เยเรมีต้องทำตลอดชั่วชีวิตเผยเช้าเผยค่าเผยบ่ายเผยเย็นแต่ไม่มีใครฟังถามว่าเยเรมีล้มเหลวหรอไม่เราเห็นอยู่แล้วว่าพระเจ้าทรงโปรดใช้เยเรมีให้ทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ถ้าเราอ่านชีวิตของโมเสส เราอาจจะมองว่าโมเสสล้มเหลวนะเพราะพลาดไม่ได้เข้าแผ่นดินคณาอันพระเจ้าทรงวางคณาอันคือเป้าหมายของคนอิสราเอลในการข้ามไปแต่โมเสสไม่ได้ไปโมเสสได้แต่ยืนมองดูแล้วก็ถูกพระเจ้ารับไปอย่างนี้แปลว่าโมเสสล้มเหลวเหรอไม่สําเร็จนั่นก็อาจจะไม่ใช่อัครสาวกของพระเยซูหรือตลอดในช่วงยุคประวัติศาสตร์คิดดจักหลายคนละทิ้งหน้าที่อาชีพการงาน แต่หันตัวมุ่งมั่นในการประกาศข่าวประเสริฐเดินหน้าในการตั้งคิดจักของพระเจ้าในโลกอาจจะมองว่าคุณล้มเหลวคุณมีโอกาสในการทําอาชีพคุณมีโอกาสเป็นฟาริสีที่ยิ่งใหญ่คุณมีโอกาสเป็นคนเก็บภาษีเป็นชาวประมงมืออาชีพแต่คุณกลับทิ้งอาชีพแล้วมาเดินประกาศให้คนข่มเหงดูเหมือนคุณล้มเหลวนี่แต่เราก็เห็นอยู่แล้วว่าพระเจ้าไม่เคยนับพวกเขาว,ว่าเป็นบุคคลล้มเหลวแม้แต่คนเดียว หรือแม้แต่องค์พระเยซูคริสที่พระองค์ถูกคาดหวังว่าเป็นกษัตริย์ผู้จะมาปลดปล่อยนำทัพต่อสู้อาณาจักรโรมันจนปลดแอกอิสราเอล,ลจากการเป็นทาสสุดท้ายคนอิสราเอลผิดหวังต่อองค์พระมาสีหาผู้นี้ว่ากลายเป็นพระมาสีหาผู้อ่อนแอถูกจับตรึงกังเขนแล้วก็พาตัวเองลงมาไม่ได้ถูกยเยาะเย้ยว่าอุ้ยคุณรักษาคนป่วยให้หายคนตายให้ฟื้นแต่คุณยังไม่มีปัญญาลงมาจากกังเขน แต่พระเยซูยอมรับสภาพแบบนั้นอยู่จนสิ้นพระชนหลายคนนิยามว่าพระเยซูล้มเหลวเพราะพระเยซูแพ้ต่ออาณาจักรโรมันแพ้ต่อชนชาติตัวเองที่ตัวเองอุตส่าห์ช่วยเหลือไว้แต่เราก็เห็นอยู่แล้วว่าพระกัมภีไม่เคยบอกเลยว่าพระเยซูทรงล้มเหลวตรงข้ามพระเยซูประสบชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่ในเวลาต่อมาฉะนั้นนิยามของความสําเร็จ จึงไม่ใช่นิยามแบบที่โลกนี้พยายามตั้งบรรทัศฐานเอาไว้ความสำเร็จที่แท้จริงจึงไม่ได้วัดด้วยไม้บรรทัดเดียวกันกับโลกนี้แต่ความสำเร็จที่แท้จริงนั้นวัดด้วยอีกแบบหนึ่งผลงานไม่ใช่ตัววัดความสำเร็จการสร้างผลงานให้เข้าตาสายตาของคนในโลกของคนที่อยู่รอบข้างจึงไม่ใช่ไม้บรรทัดในการวัดว่าเราบรรลุเป้าหมายชีวิตอย่างประสบความสำเร็จ จริงหรือไม่เราจึงไม่ควรวิ่งตามค่านิยมที่ผลักดันชีวิตเราเข้าสู่ถนนของการเป็นผู้ผลิตผลงานอย่าเอาตัวเองกลายเป็นหนึ่งในเครื่องจักรของสายพานการผลิตผลงานให้กับใครบางคนอย่าเอาตัวเองกลายเป็นเหมือนน็อตตัวหนึ่งวัตถุดิบชิ้นหนึ่งที่เขาจับมาใส่เอาไว้ในสายพานของระบบของโลกในโรงงานในระบบเศรษฐกิจ ในระบบการศึกษาอะไรก็าตามอย่าเอาตัวเองที่เป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าในสายพระเนพระเจ้าแล้วกลายเป็นหนึ่งในเครื่องจักรเพื่อผลิตผลงานเท่านั้นเพราะเราคิดว่านั่นคือความสำเร็จที่น้องสำคัญกว่าผลงานคือผลของชีวิตต่างหากสำคัญกว่าผลงานคือผลของชีวิตที่พระเจ้าทรงมอบเอาไว้และผลของชีวิตจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการดำเนินชีวิต ตามการทรงเรียกของพระเจ้าที่น้องเป้าหมายชีวิตของท่านจึงไม่ใช่การไขว่คว้าหาผลงานไขว่คว้าหาความสำเร็จตามนิยามของโลกแต่เป็นการแสวงหาการทรงเรียกของพระเจ้าต่างหากทำไมเยเลมีถึงสำเร็จเพราะเขารู้ว่านั่นคือสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เขาทำต่อให้เขาดูเหมือนล้มเหลวในสายตาของคนทั้งโลกคนทั้งชนชาติแต่เขา ประสบความสําเร็จอย่างงดงามทําไมโมเสสประสบความสําเร็จเพราะว่าเขาดําเนินชีวิตตามที่พระเจ้าทรงเรียกเขาทําไมอักคราสาวกประสบความสําเร็จเพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าเขาเก่งกาจในอาชีพที่เขาเคยมีแต่เขาดําเนินชีวิตตามการทรงเรียกของพระเจ้าพี่น้องเยเรมีบทที่1ข้อที่5เนี่ยพระกามีบอกว่าเราได้รู้จักเจ้าก่อนที่เราได้ก่อร่างตัวเจ้าขึ้นในคัน และก่อนที่เจ้าคลอดจากคันเราก็ได้กําหนดตัวเจ้าไว้พี่น้องในเช้าวันนี้พระเจ้าได้ท่งกําหนดชีวิตของท่านไว้แบบใดแบบหนึ่งทางใดทางหนึ่งพระองค์ทรงมีการทรงเรียกในชีวิตท่านในเรื่องใดเรื่องหนึ่งฉะนั้นอย่าเสียเวลาการไขว่คว้าหาความสําเร็จที่โลกพยายามจะมอบให้แต่จงใช้เวลาจํานวนมากที่สุดของท่านในการแสวงหา ว่าพระเจ้าจะเรียกให้ท่านทำอะไรและไปถึงเส้นชัยของชีวิตท่านเอเมนไหมครับน้องเราไม่จำเป็นต้องไขว่คว้าทุกโอกาสที่เข้ามาในชีวิตเราหลายคนเป็นนักล่าโอกาสใช่ไหมมีโอกาสทํางานชิ้นนี้ต้องคว้าไว้มีโอกาสทาสิ่งนั้นต้องทําลงไปมีโอกาสทํานู่นม,มีโอกาสทํานี่แน่นอนโอกาสเป็นเรื่องที่ดีหลายครั้งเราจะผิดหวังเสียใจเมื่อเราทิ้งโอกาสไปแต่ อยากเข้าใจผิดว่าการขวายคว้าโอกาสที่เข้ามามันแปลว่าเรากำลังไปสู่ความสำเร็จเราอาจจะหลงทางก็ได้ผมพบกับหลายคนพยายามคว้าทุกโอกาสที่เข้ามาในชีวิตโดยนึกว่ามันจะพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จสุดท้ายชีวิตเขาค่อยๆห่างเหินไปจากทางพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นหลายคนคว้าโอกาสในการทำธุรกิจคว้ามาคว้ามาคว้ามาสุดท้ายครอบครัวล้มเหลวไม่เป็นท่า หลายคนพยายามคว้าโอกาสในการทำสิ่งต่างๆในในงานรับใช้พระเจ้านั่นเป็นสิ่งที่ดีแต่เราต้องไม่หลงประเด็นว่าการคว้าโอกาสในการมีส่วนรับใช้มันอาจจะไม่ใช่แปลว่ามันคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการเรียกให้ท่านรับใช้ก็ได้มันอาจจะดีมันอาจจะเป็นบันไดขั้นหนึ่งแต่มันอาจจะไม่พอท่านต้องใช้เวลาในการอธิษฐานและสแสวงหาพระเจ้าให้ดีชีวิตผมมีโอกาสหลายอย่างเข้ามา ในการทำหล,หลายหลายอย่างมากแต่ผมก็เรียนรู้จริงๆว่าผมสามารถที่จะทิ้งโอกาสเหล่านั้นไปได้โดยที่ไม่นึกเสียดายเพราะรู้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ผมทำหลายคนมีไม,ไม่นานไ่นด้มีโอกาสหนึ่งเข้ามาในชีวิตผมผมถูกเ,เรียกเรียกว่าท้าทามเลยก็ได้นะฮะท้าทามแบบออกหน้าเลยนะฮะส่วนตัวเลยว่าขอให้เป็น เป็น National Director ขององค์กรหนึ่งซึ่งเป็นองค์กรสื่อข้ามชาติไม่ใช่ชาติที่แล้วชาตินี้ไม่ใช่นะฮะต่างชาติเขาทาบทามมาเลยนะบอกว่าเนี่ยตอนแรกเขาคุยผมก่อนว่าเออคุณพอจะมีใครเป็นแฮนดิเดตไหมผมก็คิดอยู่แล้วก็ส่งอ e ีเมลสุดท้ายมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการคุณนั่นแหละคุณพอจะมาได้ไหมผมก็นั่งคิดอยู่นานนะฮะไม่ใช่ผมไม่คิดนะฮะผมคิดอยู่นานเหมือนกันนะฮะ มันเป็นความตื่นเต้นแล้วก็ตกใจเหมือนกันเพราะเราก็ถูกท้าทามแบบนี้แล้วก็เป็นโอกาสที่ดีมากเป็นโอกาสที่ดีมากคํานี้ดีนะฮะเป็นโอกาสที่ดีมากเป็นโอกาสที่เปิดกว้างและเป็นความท้าทายเป็นโอกาสที่ไม่ได้มาง่ายๆก็แล้วกันอนสุดท้ายผมก็อธิษฐานกับพระเจ้าและปรึกษากับภรรยานะฮะว่ามันใช่ไหมที่ที่เราจะทําที่ผมจะทําแล้วผมก็พบว่าไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ทํา ผมก็เลยทิ้งโอกาสนี้ไปแล้วก็มองหาคนอื่นที่ผมจะเสริมสร้างเขาและส่งเสริมเขาให้เขาไปให้ได้ในจุดจุดนั้นให้ได้โดยที่ผมไม่ได้ไปแล้วผมก็ไม่รู้สึกเสียดายด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ผมทําอาจจะมีติ่งหนึ่งที่เสียดายแน่นอนเราเป็นคนนะครับเออมันก็แหมเสียดายเนาะถ้ามันทําคู่กันได้ก็ดีแต่ผมรู้มันเป็นไปไม่ได้เพราะเวลาที่เรียกร้องมันไม่ใช่น้อยๆอยนั้นเช่นเดียวกันพี่น้องก็เหมือนกันนะครับ ท่านอาจจะมีโอกาสมากมายเข้ามาในชีวิตแต่อย่าหลงประเด็นว่านั่นคือความสําเร็จที่พระเจ้าต้องการให้ท่านเดินไปก็ได้จงใช้เวลาในปีนี้ให้รู้ว่าพระเจ้าทรงเรียกท่านให้ทําอะไรกันแน่ในเรื่องต่างๆที่ท่านต้องเลือกขอให้ทุกทางแยกของการดำเนินของท่านท่านรู้ว่าพระเจ้าต้องการให้ท่านเลือกไปทางไหนซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาในแต่ละทางแยกของชีวิตคิดให้ดีเลือกให้ดี และอย่าหลงประเด็นว่าบางอย่างมันใช่บางอย่างมันอาจจะไม่ใช่ถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าปรารถนาให้มีต่อชีวิตท่านเรื่องแบบนี้คิดแทนกันไม่ได้มันเป็นเรื่องของท่านกับพระเจ้าที่ให้พระเจ้าจะคุยกับท่านว่าอะไรคือสิ่งที่พระเจ้าเรียงให้ท่านทำทั้งในระยะสั้นเดือนนี้ปีนี้หรือในระยะยาว5ปี1ิ 10, ปีหรือวันจนท่านจบชีวิตลงไปท่านต้อง คิดให้ดีไตรตรองให้ดีใช้เวลากับพระเจ้าพี่น้องพระเจ้าไม่ได้พูดกับผมคนเดียวนะครับในโบสถ์แห่งนี้พระเจ้าทรงพูดกับพี่น้องทุกคนทุกคนคือผู้ที่มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตและพระเจ้าในตัวผมไม่ได้องค์ใหญ่กว่าพระเจ้าในชีวิตของพี่น้องนะครับเรามีองค์เดียวกันซึ่งใหญ่เท่ากันแล้วก็อยู่กับทุกๆท,ท่านเหมือนๆกันด้วยไม่ใช่อยู่กับผมมากกว่าให้เวลาผมเยอะกว่าอะไรยงี้ไม่ใช่นะครับ พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับพ Heart, ี่น้องเท่ากันเลยเหมือนกันเลยแต่มันอยู่ที่ท่านจะคุยกับพระองค์ไหมมันอยู่ที่ท่านจะให้เวลาคุยกับพระเจ้าจริงไหมมันอยู่ที่ท่านจะเชื่อฟังพระเจ้าไหมหรือท่านหรือท่านตั้งธงไว้แล้วว่าฉันจะเอาอย่างเงี้ยพระเจ้าว่าอย่างไงฉันจะเอาอย่างงี้งง ài, อองงแบบนี้ต่อให้มีพระเจ้าแบบนี้อีกอกีอ่กอ,กงองค์ก็ช่วยท่านไม่ได้ฉะนั้นปีนี้ขอเป็นปีที่เราได้เริ่มต้นดีไหมครับ แสวงหาพระเจ้าคุยกับพระเจ้าให้พระเจ้านําท่านทีละเรื่องทีละเรื่องฟังพระเจ้าบ่อยๆท่านจะเริ่มคุ้นเสียงพระเจ้าให้พระเจ้าโดนใจท่านเป็นระยะทุกครั้งถ่อมใจเชื่อพระท่านจะเริ่มคุ้นเคยกับการทรงนําของพระเจ้าวันนี้เป้าหมายของท่านคืออะไรครับลองเขียนลงไปก็ได้นะครับอะไรคือการทรงเรียกในชีวิตท่านลองเขียนในช่องว่างๆที่เขียนไม่ให้อะไรคือสิ่งที่พระเจ้าดนใจท่านในเวลานี้ อะไรคือสิ่งที่พระเจ้าเราใจท่านให้ท่านมีภาระใจให้ท่านมีความปรารถนาในใจอะไรที่ท่านคิดว่าท่านไม่ได้ถูกชักจูงให้ทําสิ่งนั้นโดยกลไกของโลกท่านไม่ได้ทําเพราะว่าท่านอยากจะได้รับเกียรติจากใครแต่ท่านทําเพราะพระเจ้าทรงเราใจท่านจริงๆต่อให้ไม่มีใครเห็นท่านก็ยังอยากทําอยู่ต่อให้ท่านไม่ได้รับผลกำลังท่านก็ยังอยากจ่ายออกไปอยู่อะไรคือสิ่งที่พระเจ้า เข้ามากวนใจท่านเวลานี้ต่อให้เราไม่ได้นอนเราก็ยังยินดีทําต่อให้ต้องเหนื่อยแล้วไม่มีไม่มีใครตอบแทนไม่มีใครจะชมเชยฉันก็ยังอยากทําอยู่ไม่แน่นั่นแหละคือสิ่งที่พระเจ้ากําลังเรียกให้ท่าน,นทำก็ได้ท่านร้องไห้กับเรื่องอะไรซึ่งไม่ไม่เกี่ยวกับซีรีส์ประเทศไหนนะครับ <laughs> ท่านร้องไห้กับเรื่องอะไรเป็นพิเศษท่านเห็นอะไรแล้วท่านอดร้องไห้ไม่ได้ท่านมีภาระใจมากเลย ท่านเห็นเด็กแบบไหนท่านเห็นคนแบบไหนท่านเห็นเรื่องอะไรนะท่านอยากจะร้องไห้แต่วิ่งไปกอดเขาอยากจะเข้าไปช่วยเขาพระเจ้าใส่อะไรไว้ในใจท่านเป็นภาระใจบ้างไม่แน่นั่นแหละคือสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการเรียกท่านให้ไปถึงจุดหมายนั้นก็ได้อะไรนะที่ท่านทําแล้วรู้สึกว่าทําแล้วมันจะมีผลอย่างดีมากต่อคนอื่นท่านรู้ท่านไม่ได้ทําเพื่อตัวเองมันไม่ใช่ฉันอยากทํา แต่ฉันรู้ว่าถ้าทําแล้วมันจะมีส่วนช่วยคนมากมายแล้วท่านอยากทํามากเลยการขับเคลื่อนของท่านไม่ได้มาจากความเห็นแก่ตัวแต่มาจากความเสียสละมันคืออะไรนั่นคือคําถามสําหรับปีนี้แล้วผมองว่าท่านจะรีบตอบให้ได้ก่อนจะหมดปีนี้นะครับใช้เวลาในช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์นี้ถามพระเจ้าบอกพระเจ้าพระองค์ถามตรงๆเถอ,อะเคยถามพระเจ้า,านี้ไหมครับ ข้าแต่พระเจ้าถามตรงๆเถอะพระองค์ตอบมาไม่ต้องอ้อมค้อมถามพระเจ้าเลยพระองค์จะตอบท่านแน่ๆแต่พระองค์จะถามก่อนว่าแน่ใจเหรอว่าจะฟังอ่านะถ้าท่านตอบว่าแน่ใจตอบตรงๆมาเลยพระเจ้าเข้าเป้าเข้าประเด็นมาเลยนะพระองค์จะคุยท่านแน่นอนเอเมนไหมครับเอเมนสิ่งที่สองนะครับซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญของความสำเร็จของชีวิตท่านคือต้นทุนชีวิต เรามีเป้าหมายเรามีการทรงเรียกเรามีหนทางที่จะไปแต่สิ่งที่สำคัญท,ที่ตามมาคือแล้วเรามีต้นทุนชีวิตพร้อมไหมในการจะไปถึงจุดๆนั้นได้ต้นทุนชีวิตก็เปรียบเหมือนเหมือนประเทศหนึ่งที่มีทรัพยากรธรรมชาติมากมายอยู่ใต้ดินแหลท่ามีป่าไม้ทรัพย์ในดินสินในน้ำทรัพยากรมากมาย เปรียบเหมือนบริษัทที่มีเงินสดเยอะไปหมดเลยมีเงินสดเก็บตุนไว้มาหาศาลร,รู้จะไปทำอะไรดีบริษัทของท่านเป็นอย่างนี้ไหมครับหรือว่ามีแต่เงินคนอื่นอยู่ในบริษัทใช่ไหมต้นทุนไม่มีมีแต่นี้ใช่ไหมต้นทุนคืออะไรบริษัทเรามีเงินมากมายเลาอยู่ในบริษัทว่าทําอะไรดีโอ้โหการค้ามั่นคงลูกค้ามากมายมีคนเอาเงินมาให้เต็มบัญชีหมดแล้วเรียกว่าต้นทุนเยอะใช่ไหมต้นทุนเยอะ ต้นทุนเยอะไปหมดเลยนะฮะหรือว่าทีมกีฬาเก่งๆทีมบอลเก่งๆที่มีตัวเล่นเพียบจับตรงไหนก็ดังตรงนั้นเรื่องไม่ถูกเลยว่าจะเอาใครสำรองใครตัวจริงโอ้โหต้นทุนมันเยอะมากเลยแข่งยังไงก็ชนะทีมออนทีมแก่งเราจัดตัวเล่นได้หมดเลยเล่นยังไงก็ดูดีไปซะหมดเรียกว่าต้นทุนทีมนี้เยอะใช่ไหมนั้นต้นทุนชั้นคืออะไรครับ ก็คือสิ่งดีๆที่พระเจ้าใส่ไว้ครับในชีวิตท่านสิ่งสารพัดส,สิ่งต่างๆความรู้ความสามารถประสบการณ์เงินทองทรัพย์สินทุกอย่างที่พระเจ้าบรรจุเอาไว้ในชีวิตท่านล้วนแล้วแต่เป็นต้นทุนแห่งชีวิตท่านทั้งนั้นเลยที่น้องต้นทุนชีวิตของมนุษย์เนี่ยมีทั้งเท่ากันและไม่เท่ากันบางคนชอบอ้างว่าเราเกิดมาต้นทุนต่ํา เราเป็นโลคอสตนะฮะเราเป็นชีวิตต้นทุนต่ำไม่เหมือนคุณนี่ต้นทุนสูงมีเกิดมาบนทองนอนอยู่บนเงินดิ้นอยู่บนเพชรอะไรเงี้ยกินข้าวเคล้าเพชรเรามันต้นทุนต่ำโลคอสตแน่มนมันก็เป็นมันเป็นเรื่องจริงที่คนเราเกิดมาต้นทุนบางทีไม่เท่ากันแต่เราเกิดมาต้นทุนเท่ากันด้วยเพราะเราทุกคนเกิดมาเหมือนกันหมดเลย เป็นมนุษย์เหมือนกันมีลมหายใจเหมือนกันหมดต้นทุนเดียวกันไม่มีใครหายใจดีกว่าอีกคนหนึ่งหายใจแล้วโอ้โหคนนี้อากาศบริสุทธิ์มากกว่าคนาข้างเรามันอากาศเดียวกันนะฮะต้นทุนเราเท่ากันจิตวิญญาณเรามีคุณค่าเหมือนกันแล้วเวลาพระเจ้ามองทุกคนนีย่ยพระองค์ทรงมองเราทุกคนเท่ากันเลยคือดีงามและสมบูรณ์แบบเท่ากันฉะนั้นเราทุกคนจึงเกิดมาด้วยต้นทุนที่เท่ากันคือคุณค่าของชีวิตเราเหมือนกัน ไม่มีใครมีคุณค่ามากกว่าอีกคนหนึ่งไม่มีใครมีคุณค่าในเนื้อแท้มากกว่าอีกคนหนึ่งไม่มีหรือน้อยกว่าไม่มีทุกคนต้นทุนชีวิตเท่ากันแต่แน่นอนว่าในโลกแห่งความเป็นจริงเราเกิดมาในความแตกต่างกันด้วยเราจึงมีต้นทุนในหลายอย่างที่อาจจะไม่เท่ากันบางคนเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนหน่อยบางคนก็ร่ำรวยบางคนเกิดมาพ่อแม่ครบท้วน ทั้งสองท่านอบอุ่นบางคนเกิดมาอาจจะไม่พบกับพ่อแม่หรือมีไม่ครบเป็นไปได้เราอาจจะแตกต่างกันในหลายเรื่องบางคนเด็กๆได้ไปโรงเรียนดีๆโรงเรียนอินเตอร์บางคนไปโรงเรียนข้างบ้านก็ดีแล้วไม่ต้องเรียนดีๆไปโรงเรียนได้ก็ดีถมไปแล้วแตกต่างกันบางคนอาจจะมีต้นทุนนามสกุลที่ไม่เหมือนกันเราบังคับไม่ได้ว่าเรา ห้ามเลือกเกิดในนามสกุลดังๆที่พูดไปใครก็รู้จักแต่บางคนพูด,พดไปยังไงก็เหมือนไม่ได้พูด <c oughs> ก็คือไม่มีใครรู้จักไม่ต่างอะไรกับไม่ได้พูดเพราะานามสกุลนี้ไม่มีใครรู้จักฉะนั้นแน่นอนโลคเขาเป็นจริงเนี่ยเราอาจจะมีความไม่เท่ากันอยู่บ้างแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงสามารถที่จะช่วยเพิ่มเติมสิ่งที่ขาดไปของท่านได้เห็นไหมครับ ข่าวดีคือแม้ท่านจะเกิดมาหลายอย่างไม่เท่าคนอื่นและท่านอาจจะคิดน้อยใจอยู่เล็กๆว่าพระเจ้าทําไมข้าพุธเกิดมาเป็นแบบนี้ทําไมเราขาดแคลนเรื่องนั้นทําไมเราไม่มีแบบนั้นแต่พระเจ้าทรงโปรดบอกกับเราในเช้าวันนี้ว่าท่านมีคุณค่าเท่ากันและพระเจ้าทรงสามารถในการอวยพรและเพิ่มพูนต้นทุนต่างๆไว้ให้ท่านได้ท่านอาจจะดูเหมือนเริ่มต้นเล็กน้อย แต่พระสัญญาของพระเจ้าบอกว่าต่อไปมันจะใหญ่โตมากขึ้นพี่น้องในทางพระเจ้าท่านไม่ต้องกังวลว่าท่านต้นทุนต่ําและจะต่ําตลอดชีวิตพระเจ้าสามารถเพิ่มปูนให้ท่านได้เมื่อท่านเอาใจใส่และตระหนักในสิ่งเหล่านี้ต้นทุนอะไรบ้างที่ที่เราควรจะวางแผนปีนี้เพื่อจะเพิ่มพูนเข้ามาในชีวิตเรายิ่งมากยิ่งดีขอพระเจ้าสงเพิ่มให้เราอะไรบ้างหนึ่งประการที่หนึ่งคือความฝัน ความฝันเป็นต้นทุนได้ยังไงความฝันเป็นต้นทุนชนิดหนึ่งของชีวิตเรานะครับลองคิดดูตามผมว่าทำไมทำไมทำไมหลายคนเกิดมาบนโอกาสมากมายแต่กลับใช้ชีวิตเละเทะไม่ได้เรื่องเลยเพราะเขาขาดความฝันในชีวิตเขาขาดอนาคตเขาขาดความหวังใจในการมีชีวิตที่ดีขึ้นและใช้ต้นทุนที่มีในการทำสิ่งที่ดีทำไมหลายคนเหมือนมีโอกาสแต่ทิ้งโอกาสเพราะเขาขาดความฝัน ขาดกําลังใจขาดการมองไปข้างหน้าที่น้องคนที่ไม่ฝันก็เหมือนคนที่ตายไปแล้วเพราะคนที่ตายไปแล้วจะไม่ฝันแต่คนที่มีชีวิตอยู่จะฝันจะฝันจะนึกจะมองไปข้างหน้าจะนึกในสิ่งที่อยู่ในอนาคตทะนนั้นในเช้าวันนี้ท่านมีความฝันไหมครับท่านมีความฝันในสิ่งดีๆที่อยู่ในชีวิตของท่านบ้างไหมครับ ท่านอยากจะเห็นชีวิตท่านดีขึ้นบ้างไหมในแต่ละปีแต่ละปีหรือท่านคิดว่าคัปปี้แล้วไปเพสคัปปี้แล้วไปแปะเหมือนเดิมตัดแปะชีวิตเราช่างเป็นชีวิตตัดแปะเหลือเกินเหมือนเดิมทุกประการที่น้องพระเจ้าจะทรงโปรดช่วยให้เรามองและเข้าใจสิ่งเหล่านี้มากขึ้นหลายคนมีความเข้าใจว่าการทรงเรียกของพระเจ้าเนี่ยกับความฝันของเรามันจะดูขัดแย้งกันตลอดไป ไม่แน่เสมอไปนะครับพระเจ้าทรงให้มนุษย์มีคุณลักษณะพิเศษมากคือเลือกคิดตัดสินใจและฝันขณะเดียวกันพระเจ้าก็มีพระคุณในการให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่ในชื่อของเราเพื่อช่วยให้เราคิดใคร่ครวญและนำทิศนำทางเราตลอดชื่อของเราเช่นเดียวกันฉะนั้นจงกล้าที่จะฝันนะครับกล้าที่จะคิดถึงอนาคตของท่านกล้าที่จะมองไปวันข้างหน้าที่ดีขึ้นกว่าเดิม และในขณะเดียวกันก็อธิษฐานขอพระเจ้านําว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าฝันสิ่งที่ข้าพเจ้าคิดในอนาคตมันใช่ไหมมันมีอะไรที่ดีกว่านี้ที่พระเจ้าอยากจะให้ข้าพเจ้าไหมฮรรมกุกบที่สองข้อสองถึงสามนะครับบอกว่าและพ,พระยาวเวตรัสตอบข้าพเจ้าว่าจงเขียนนิมิตนั้นลงไปจงเขียนไว้บนแผ่นป้ายให้ชัดเจนเพื่อให้คนที่วิ่งอ่านได้คล่องเพราะว่าน,นิมิตนั้นยังรอเวลาของมันอยู่ มันกําลังรีบไปถึงความสําเร็จมันจะไม่มุสาถ้าดูช้าไปก็จงคอยสักนิดมันจะมาถึงแน่นอนคงไม่ล่าช้านักพี่น้องคําเผยของพระเจ้าที่ม่ถึงคนของพระเจ้ากล,กล้าๆหน่อยนะครับที่จะเขียนความฝันของท่านลงไปเขียนนิมิตลงไปเขียนสิ่งที่ท่านพระเจ้าเร้าใจท่านท่านคิดไตรตรองท่านปรารถนาท่านรู้ว่ามันดีมันใช่สิ่งที่พระเจ้าเร้าใจท่านให้ท่านทาหรือท่านฝัน เขียนมันเอาไว้ให้ชัดเจนประกาศมันออกไปให้คนได้รู้อย่าไปเขินว่าโอ๊เดีย๋ยวประกาศไปแล้วทาไม่ได้อายจะไปอายอะไรครับอย่างอย่างเราได้เรามีความฝันดีแล้วที่เราได้ฝันเพราะนั่นคือแปลว่าเรายังไม่ตายไม่ต้องไปอายไม่ต้องไปเขินว่าเราอู้เดี๋ยวทําไม่ได้พูดไปเลยเดี๋ยวเขินอย่างเงี้ยไม่เป็นไรนี่น้องเราพูดไปร้อยทำไปได้ห้าสิบดีกว่าไม่พูดอะไรเลยแล้วก็ ไม่ได้ทําอะไรเลยศูนย์ในห้าสิบดีกว่าศูนย์ไหมครับดีกว่าใช่ไหมดังนั้นกล้าที่จะเขียนลงมากล้าที่จะนึกฝันอย่าลืมนะครับว่าอนาคตกําหนดปัจจุบันของท่านความฝันของท่านอนาคตของท่านกําหนดวันนี้ว่าน่านจะใช้ชีวิตแบบไหนหนึ่งโคลินบทที่เก้าข้อ26ิบหบอกว่าดังนั้นข้าพเจ้าไม่ได้วิ่งแข่งโดยไม่มีเป้าหมายข้าพเจ้าไม่ได้ต่อสู้ เหมือนอย่างนักมวยที่ชกลมออย่าชกลมนะครับอย่าไปเที่ยวชกลมชกกปที่เป้าเดินไปข้างหน้าและกล้าที่จะฝันต้นทุนที่สองที่เราควรจะใส่เข้ามาในชีวิตเคือความรู้ไม่ใช่แค่ความฝันแต่ต้องมีความรู้ด้วยความรู้ช่วยให้เราผิดพลาดน้อยลงความรู้ช่วยให้เราผิดพลาดน้อยลงถูกหลอกยากขึ้นล้มเหลวน้อยลงอาจจะล้มเหลวบ้างแต่มันจะน้อยลงน้อยลงน้อยลง ที่น้องพระเจ้าต้องการให้เราฉลาดขึ้นเอเมนไหมครับพระองค์ mm. ต้องการให้เรามีความรู้มากขึ้นมีสติปัญญามากขึ้นฉลาดมากขึ้น mm. บอกคนข้างๆสิครับฉ mm. ลาดฉลาดน่อย <laughs> พระเจ้าอยากให้เราฉลาดมากขึ้น <laughs> มีใครเอาปากกาจิ้มกลับไหมครับ mm. สุภาษิตบทที่หนึ่งข้อเจ็นะครับบอกว่า mm. ความยำเกรงพระยาเวเป็นจุดเริ่มต้นของความรู้ อยากมีความรู้อยากฉลาดไหมครับพระมีบอกไว้แล้วว่าจงเริ่มจากความยำเกรงพระเจ้าให้พระเจ้าอยู่ตรงหน้าท่านให้พระเจ้านำหน้าท่านคนโง่ย่อมดูหมิ่นปัญญาและการสั่งสอนจะมีคนห้ายคนอยู่ไว้และแวดล,ล,ล้อมชีวิตท่านที่เข้ามาแนะนำตักเตือนสั่งสอนชีวิตท่านท่านยอมรับหรือท่านดูหมิ่นคำสั่งสอนเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นกำหนดความสำเร็จของท่านในการใช้ชีวิต จงมีความรู้มันศึกษามันเล่าเรียนมันฟังคนที่แนะนําท่านสิ่งที่สนะครับที่เป็นต้นทุนที่เราควรจะมีหนึ่งความฝันสองอะไรครับความรู้สความฟิตออสุภาษิตบทที่23ข้อ4บอกว่าอย่าโหมง,งานจนอ่อนล้าเพืจะเป็นคนมั่งมีจงพูด้ดังครับหนึสองสมจงฉลาดพอที่จะหยุดพัก พี่น้องพระเจ้าไม่ต้องการให้เราทํางานจนตายนะครับจนเครื่องพังถ้าร่างกายพี่น้องถ้าร่างกายพี่น้องพังเนี่ยพี่น้องไม่มีทางทําสําเร็จอะไรได้เลยถ้าร่างกายพังไม่มีทางทําอะไรต่อได้นะครับฉะนั้นอย่านึกว่าพระเจ้าอยากให้เราแลกชีวิตเราจนพังนั่นไม่ใช่ต้นทุนที่พระองค์อยากจะให้เรามีปัญหาเรื่องนี้นะครับฉะนั้น ดูแลร,ร่างกายให้แข็งแรงเอเนไหมครับฉะนั้นปีนี้ใครตั้งเป้าลดน้ําหนักก็อ่ะก็ตั้งใจต่อไปนะฮะตั้งใจต่อไปตั้งใจต่อไปจะขีดหนึ่งจะสองขีดก็เอานะฮะก็ขอให้ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วก็ได้ใครตั้งใจลดลดน้ําตาลน,นะลดน้ําตาลลดไขมันลดเก้าลดอะไรเนี่ยก็อ่ะตั้งเป้าให้ร่างกายเราแข็งแรงให้ได้เอเมนไหมครับ คนที่อายุไม่ถึง25าเนะี่ยอย่าเพิ่งะลาใจว่าโอ้ยเราฟิตไม่นอนสามคืนยังยังไปวิ่งแข่งได้เลยนะฮะหลายคนบอกว่าเราแข็งแรงแน่นอนนะครับพระเจ้าทรงสร้างเรามามีความแข็งแรงแต่เมื่อเราพล 25, ล้น25่าร่างกายจะค่อยๆเสื่อมลงไม่ทรงก็สุด <c oughs> ดังนั้นรักษาร่างกายให้ดีนะครับอันนี้เรื่องนี้คงไม่ต้องไม่ต้องแนะนํามากพี่น,น้องก็มีมีองค์ความรู้เรื่องนี้อยู่พอสมควรนะครับผมพบความจริงอันหนึ่งว่า คนส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่ไม่รู้ว่าทํายังไงให้ร่างกายแข็งแรงถูกไหมแต่คนส่วนใหญ่จะไม่ได้ทําคือรู้ก็ไม่ได้ทํานะครับรองเท้าวิ่งกี่คู่แล้วที่ที่น้องซื้อมาแล้วมันนั่งอยู่เฉยๆจนมันวิ่งไม่ได้แล้วนะดัมเบลกี่ชุดที่ซื้อมาแล้วภาคภูมิใจว่าเรามีดัมเบลชุดใหญ่แต่เรายังคงมีกล้ามรีบเหมือนเดิมหรือมีเครื่องออกกาลังกายกี่อย่างแล้ว จักรยานได้กลายเป็นเครื่องตากผ้าเรียบร้อยแล้วหรือยังในหลายๆคนที่ฮิตซื้อจักรยานเมื่อปีสองปีที่แล้วผมคือคนหนึ่งที่ซื้อนะฮะที่มีจักรยานในครอบครองนะฮะมีครบนะฮะพ่อแม่ลูกแล้วมันก็เกือบเป็นที่ตากผ้าอยู่ล่อมล่อจนต้องตัดสินใจเอาออกมาปั่นนะฮะเพื่อเราจะไม่กลายเป็นคนที่เอาใช้ผิดวัตถุประสงค์ของจักรยานนะฮะเดี๋ยวผู้ขายจักรยานจะท้อใจว่าเรามาตากผ้าเรามา กลายเป็นเครื่องประดับซะอย่างนั้นนะครับมีวันหนึ่งผมทิ้งจักรยานไว้นานมากเลยนะครับจิ้งจกมาอื้อเนี่ยเป็นแนวเลยนะครับตามไ้โครงจักรยานดูเหมือนมันจะตั้งใจทํางานศินละปะเพราะมันรู้ว่าคงอยู่อีกนานจักรยานตัวนี้นะตั้งอยู่อีกนานโอ้มันอืเป็นแนวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยเกือบสิบก้อนเนะี่ยไม่รู้มันยังไงมันเลียงได้ยังไงหรือมันตรงจงใจมาปล่อยตรเป็นที่เป็นทางก็ไม่รู้นะฮะจนผมรู้สึก ชอกช้ำใจมากแล้วก็รู้สึกเสียใจมากรู้สึกผิดกับจักรยาน <c oughs> ที่ปล่อยให้มันโดนยิ่งจกมาวางอึไว้เป็นแนวสวยงามขนาดนี้แล้วเอามาล้างฉโลมน้ำมันแล้วก็เริ่มปัน่นแต่ก็มีบางครั้งที่เผลอปั่นไปแล้วก,ก็จอดอีกแล้วก็ต้องเอามาปัน่นช่วงปีใหม่ดีมากที่เอามาปั่นได้เรื่อยๆนะครับลูกชายก็เริ่มปั่นบ้างโอเคนะครับฉะนั้นต้นทุนอะไรบ้างที่น้องอยากจะเพิ่มในปีนี้เขียนมาลงไปในโน้ตของท่านนะครับ ความฝันอะไรไหมที่เราเคยฝันแล้วเราทิ้งมันไปแล้วเพราะนึกว่าเราเพ้อเจรอเพราะว่าเราถูกตำหนิมาหรือเราไม่มั่นใจเราเลยทิ้งมันไปมีไหมเขียนมันกลับเข้ามาพามันกลับมาอย่าทิ้งไปความฝันของท่านพามันกลับมาวันนี้ไม่ได้ก็วันหน้า,าจจะได้ก็ได้มีความรู้อะไรไหมที่เราละเลยหรือเราอยากจะเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรปีนี้เรามีคนรอบตัวเยอะแต่เราไม่ค่อยฟังเขา จริงหรือเปล่าเขียนมาลงไปว่าพระเจ้าปีนี้้าพเจ้าตั้งใจจะเพิ่มต้นทุนความรู้ของเราร่างกายเรานะครับเขียนลอไปสิ่งที่3นะครับองค์ประกอบที่3คือทักษะชีวิตนะครับทักษะชีวิตทักษะชีวิตก็คือความสามารถในการใช้ชีวิตนะฮะความให้มันดีใช้ชีวิตให้ดีใช้ต้นทุนชีวิตที่มีเนี่ยแล้วเกิดผลงอกงามในเรื่องต่างๆของชีวิต ใช้ชีวิตเป็นไม่ได้ถูกใครต้องมาชักจูงไปจนเราเสียตัวตนที่พระเจ้าสร้างไวส้สง,งดงามไม่ถูกหลอกไม่เป็นคนหูเบาถูกหลอกชักจูงจนเราผิดพลาดในการทำงานไม่เป็นคนที่มีลักษณะนิสัยบางอย่างที่มันก่อผลเสียต่อการประสบความสำเร็จนี่คือทักษะชีวิตนะครับการมีต้นทุนชีวิตที่ดีไม่ได้แปลว่าจะประสบความสำเร็จนะครับก็เหมือนหลายหลายประเทศ ที่มีทรัพยากรธรรมชาติมากมายแต่ก็ประชาชนก็ยากจนอย่างมากด้วยเหมือนกันมันไม่ได้แปลว่าท่านมีความรู้มากความฝันเยอะร่างกายแข็งแรงจะแ,แปลว่าจะประสบความสําเร็จถ้าขาดทักษะชีวิตหนึ่งโคลินบทที่9ก้าข้อบอกว่าแต่ข้าพเจ้าทุบตีร่างกายและควบคุมมันไว้เพราะเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้าประกาศข่าวเสด็จเก่นแล้วตัวก็จะกลายเป็นคนที่ใช้กายไม่ได้ทุบตีร่างกายควบคุมตัวเองให้อยู่มือ ถ้าเรานั่งฝันไปเรื่อยๆนะครับนั่งเฉยๆนั่งมองเป้าหมายที่แปะไว้ที่ตู้เย็นเนี่ยเราไม่มีวันประสบความสําเร็จการจ้องมองหุ่นในแบบนางแบบไม่ทําให้เราผอมลง <c oughs> การ <c oughs> หลายคนบอกโอ้ตาต้องรีบไปแกะออกจากตู้เย็นนะครับการจ้องไม่ช่วยให้เราผอมแต่การลงมือทําต่างหากช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นการนั่งมองหนังสือไม่ช่วยให้เราเรียนรู้เรื่องเราต้องทําบางอย่างฉะนั้นการอยู่เฉยๆจึงไม่ช่วยให้เราประสบความสําเร็จอะไรได้เลยนะครับ สภาษิตบ,บทที่ห้าเขายืสามบอกว่าเขาตายเพราะขาดวินัยในชีวิตและเพราะความโง่อย่างยิ่งของเขาโอ้โหพระพิดพูดแรงมากเลยนะฮะเขาจึงหลงเจินไปช่วยบอกตัวเองได้ไหมครับอย่าบอกคนอื่นนะอย่าบอกคนข้างๆนะเพราะความโง่อย่างยิ่ง <laughs> เพราะความโง่อย่างยิ่งของไม่ต้องบอกเขานะบอกของเราอะไรนะหลายครั้งเราเป็นอย่างนั้นใช่ไหม เพราะเราไม่คิดไม่ไต่ตรองไม่รอ,อบคอบไม่ควบคุมตัวเองให้ดีเพราะความโง่อย่างยิ่งของเราเราจึงพลาดไปแต่ปีนี้ไม่ไม่เหมือนปีที่แล้วเอเมนไหมครับปีนี้จะดีขึ้นทักษะอะไรบ้างที่เราควรจะเพิ่มพูนแล้วก็พัฒนาขึ้นมาในชีวิตเรานะครับมีอยู่หลายประการเลยประการที่หนึ่งคือทักษะในการพูดและการฟังการพูดและการฟังผมจะพูดเป็นคู่ๆนะครับเพื่อให้พี่น้องเห็นภาพเปรียบเทียบ การพูดและการฟังบางคนพูดเก่งแต่ฟังไม่เก่งบางคนฟังเก่งแต่ไม่พูดอะไรเลยเงียบอย่างเดียวเราควรจะพูดให้ดีและฟังให้เป็นด้วยเอเมนไหมครับการพูดได้ดีเกิดจากระบบความคิดที่ดีฉะนั้นต้องคิดให้ดีก่อนเราถึงจะสามารถพูดออกมาให้ดีได้แล้วก็ฝึกทักษะการพูดการเขียนที่ดีจะช่วยเสริมสร้างการพูดเมื่อก่อนผมเป็นคนพูดไม่เก่งแล้วก็ไม่กล้าพูด อย่างรุนแรงนะครับขี้อายอย่างรุนแรงเบอร์5ถ้ามี5เต็มก็ได้5ไปเลยนะขี้อายแล้วไม่กล้าพูดต่อหน้าคนต่อหน้าแมวต่อหน้าอะไรก็กไม่กล้าเหมือนกันนะค,คือไม่กล้าพูดต่อหน้าใครขี้อายมากนะแต่เมื่อมีคนหนึ่งมาบอกผมว่าการเขียนช่วยให้เราแม่นยำนี่ผมยังจำจนวันนี้ได้แม้ผ่านมาเกือบ30ปีนะฮะ writing makes a man precise การเขียนช่วยให้เราแม่นยำ ฉะนั้นอยากพูดให้ดีเริ่มจากการเขียนประเทศที่ส่งเสริมการบันทึกแดรี่ของนักเรียนจึงเป็นประเทศที่คนในนักเรียนของเขาพูดได้ดีเป็นระบบระเบียบพูดจารู้เรื่องเคยไหมคุยกับคนแล้วพูดไม่รู้เรื่องอ่ะเหมือนพูดเรื่องที่1แล้วโดดไปเรื่องที่10แล้วกลับมาต่อด้วยเรื่องที่สามาต่อเรื่องที่7แล้วกลับมาพ๊ว่าอยู่ที่2งงงเหมือนฟังแล้วต้องขอเวลานอกขอไปเรียบเรียงก่อนแล้วจะเข้าใจคุณพูดอะไรอยู่ เขไม่ได้ฝึกเขียนฝึกแต่คิดแล้วมันก็สับสนอยู่ในความคิดทั้นั้นฝึกเขียนออกมาแล้วพี่น้องจะเริ่มแม่นยําในการพูดเขียนให้ดีแล้วพูดออกมาให้ได้ตอนเทศนาครั้งแรกผมแทบจะเขียนตัวตัว,ตว,ตวอักษรเลยนะครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักยิงพี่น้องสบายดีไหมเขาเนี่ยพูดตามนั้นเลยคิดยังไงเขียนออกมาแล้วพูดตามนั้นสักพักสักพักเราจะเริ่มดีขึ้นนะครับทะนั้นฝึกพูดแล้วฝึกฟังให้ดีการฟังให้ดีเริ่มจากท่าที ไม่ใช่หูบางคนบอกว่าทาไมฟังต้องเริ่มจากท่าทีเพราะว่าใจเป็นผู้กําหนดสิ่งที่เราอยากจะฟังถ้าเราไม่อยากฟังต่อให้หูเรามีลําโพงมีไมค์มีลําโพงจ่อเราก็ไม่ฟังดังนั้นการฟังให้ดีเริ่มจากท่าทีที่ถ่อมใจเห็นใจเห็นคุณค่าอีกคนที่กําลังจะพูดกับเราว่าเขาอุตส่าห์พูดมาตั้งใจฟังเขาฟังด้วยใจที่ <c oughs> พระเจ้าทรงให้กับท่านเอเมนนะครับทักษะที่สองคือทักษะการนําและการตาม สองสิ่งนี้เป็นของคู่กันนะฮะหลักสูตรในโลกเกือบทั้งหมดมักจะบอกว่าให้เรียนทักษะการเป็นผู้นำลีดเดอร์ชิพวิชานี้ฮิตตลอดการเปิดยังไงคนก็ไปเรียนเพราะอยากจะเป็นผู้นำพราะคิดว่าน,นี่คือวิชาแห่งความสำเร็จแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพระเยซูทรงเริ่มจากวิชาอะไรก่อนทรงเริ่มจากวิชาทักษะของการเป็นผู้ตามก่อนฟอลเลอร์ชิพเนี่ยพระเยซูบอกว่ายอย่างไงครับจงจงนำเราไปไม่ใช่ใช่ไหม พระเยสูว่าอะไรครับจง,ราาจงตามเรามาจงตามเรามาพระเยซูเริ่มจากการเป็นผู้ตามที่ดีก่อนแล้วท่านจะเป็นผู้นําที่ดีฉะนั้นเราต้องฝึกทั้งสองอย่างนี้การเป็นผู้นําและการเป็นผู้ตามโดยเริ่มจากการเป็นผู้ตามที่ดีถ้าเราไม่รู้จักตามใครเราก็จะไม่สามารถนําใครได้ถ้าเราไม่สามารถที่จะตามผู้นําที่พระเจ้าตั้งไว้ให้ดูแลเราเราก็จะไม่สามารถเป็นนำชีวิตใครให้เปลี่ยนแปลงได้ เปาโลเริ่มจากการเป็นผู้ตามบาราบัสจนวันหนึ่งพระเจ้าทรงบอกว่าเขาพร้อมแล้วที่เขาจะนำเขาก็ขึ้นมานำหน้าบาราบัสขึ้นมาฉะนั้นขอให้เราได้ฝึกฝนทั้งการนำและการตามนะครับสิ่งที่3คือทักษะของการศึกษาและการเรียนรู้การศึกษาและการเรียนรู้สองสิ่งนี้คล้ายกันแต่มันก็ไม่เหมือนกันสะทีเดียวการศึกษาเป็นเรื่องของระบบ เป็นเรื่องของการเรียนในระบบการศึกษาเรียนในโรงเรียนเรียนในหลักสูตรเป็นองค์ความรู้ที่เป็นระบบมีผลดีมากถ้าเราจะศึกษาเล่าเรียนเพราะเราจะไม่ต้องไปจับผิดจับถูกจับแพะชนแกะแล้วก็มาสับสวนวุ่นวายกับสิ่งที่เราไปไขว่คว้าม,มานั่นคือการศึกษาซึ่งเป็นเรื่องสําคัญแต่มันไม่พอเราต้องมีการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้คือคือการเพิ่มพูนความรู้ จากทุกที่ทุกเวลาทุกช่องทางเป็นการดำเนินชีวิตไปแล้วก็เพิ่มพูนความรู้ไปด้วยจากแหล่งต่างๆจากสถานการณ์จากคนจากองค์ความรู้ที่มีอยู่เต็มไปหมดทั่วโลกนี้ฉะนั้นทุกวันนี้เวลาเราส่งลูกเรียนหนังสือเราจึงไม่ได้คาดหวังให้เขาไปหาความรู้เพราะความรู้เดี๋ยวนี้มันหาที่ไหนก็ได้ลูกเรามีอินเทอร์เน็ตมีคอมพิวเตอร์มีมีมีพระอาจารย์ Google เพอรอเขาจะมีความรู้มากกว่าที่เรียนซะอีกเพราะว่าความรู้มันอยู่ทั่วไปและเข้าถึงได้ง่ายแต่เราส่งลูกไปเรียนการใช้ชีวิตเพื่อเขาจะอยู่กับเพื่อนเป็นถูกเพื่อนแกล้งบ้างแกล้งเพื่อนกลับบ้างถูกเพื่อนล้อแล้วอดทนได้แล้วไม่ไปทําอะไรเขากลับใช้ชีวิตเป็นรู้จักตื่นรู้จักนอนรู้จักกินข้าวเป็นเวลารู้จัก,จกเคารพเชื่อฟังคุณครูรู้จักการถกเถียงกับคุณครูลูกชายผมเนี่ยชอบ ถก,กับอาจารย์จะบางทีก็บอกว่าลูกเผาๆหน่อยก็ได้เดี๋ยวอาจารย์จะว่าแต่อาจารย์ก็ไม่ว่าอะไรนะขอบคุณพระเจ้านะอาจารย์คนต่างประเทศเนี่ยดีอย่างหนึ่งคือเขาไม่ว่าอะไรลูกศิษย์เวลาลูกศิษย์เถียงลูกศิษย์ผมก็จะถกเถียงนะเช่นเราเรียนเรื่องเขาเรียนเรื่องประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยแล้วพอดีเนี่ยผมกับพี่ชายก็ชอบประวัติศาสตร์ไทยแล้วเราก็ค้นพบว่าประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ไทยในตำราเนี่ยมันใช้คําว่ามั่วเยอะกว่าถูก สักแต่ว่าเขียนให้ดูดีแต่ไม่มีแหล่งอ้างอิงผมก็จะชอบคุยกับลูกเรื่องประวัติศาสตร์ไทยในฉบับที่ไม่มีในหนังสือแล้วลูกก็เอาอันนั้นอนะไปคุยกับครูด้วยโอ้น่ากลัวมากเลยเอาไปคุยกับครูด้วยว่าไม่จริงไม,ไม่ไม่จริงที่เชอรอประเทศไทยไม่ได้เป็นประวัติศาสตร์ไทยอาณาจักรสุโกไทยไม่ได้เป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยโอ้ลูกรักเอาไปพูดได้ดีมากเลยนะอ่าก็เป็นเรื่องที่ดีที่ลูกเรากล้าในการที่จะถกเถียง ฉะนั้นการศึกษาและการเรียนรู้จะเวินของที่ต้องคู่กันตลอดชีวิตของเราและในตลอดปีนี้ที่เราน่าจะพัฒนาให้เพิ่มผูนมากขึ้นเห็นไหมครับทักษะที่4ี่คือการอยู่กับตัวเองและการอยู่กับผู้อื่นอยู่กับตัวเองเป็นแปลว่าอะไรตอนนี้อยู่อยู่กับตัวเองไม่ได้เหรอไม่ใช่อย่างนั้นอยู่กับตัวเองคืออะไรเรารู้จักตัวเองนะฮะเราเข้าใจตัวเองเรายอมรับตัวเองเราเห็นคุณค่าตัวเรา เราคุยกับตัวเองเป็นเป็นไหมครับเป็นไหมไม่ใช่ไม่ใช่บ้านะคนละแบบกันนะไม่ใช่นั่งเผอแกแกกินข้าวหรือยังไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่เป็นการนั่งคุยให้เรากําลังทําอะไรอยู่อ่ะทําไมเราท้อใจสักขนาดนี้หวาทําไมเราต้องเสียใจสักขนาดนี้อแกเป็นอะไรแกเป็นทําไมแกต้องเป็นทําตัวอย่างนั้นด้วยแกพูดอะไรออกไปเนี่ยอะไรเงี้ยเหมือนคุยกับตัวเองเป็นคอนเซัลตัวเองเป็น รู้ว่าเราทําอะไรผิดไปหรือทําอะไรถูกไปมีสติสตังอยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่าการอยู่กับตัวเองเป็นไม่ใช่ให้คนอื่นมาครอบตัวมาสวมลอยมาคลุมเราด้วยค่านิยมของโลกจนเราตัวของเราหายไปในระบบโลกนี่เรียกว่าการอยู่กับตัวเองไม่เป็นคือทิ้งตัวเองไปซึ่งไม่ใช่น้ามาทัายพระเจ้าและอีกข้างหนึ่งคืออยู่กับผู้อื่นเป็นด้วยสําคัญมาก เพราะพระเจ้าไม่ได้ไม่ได้สร้างมนุษย์มาให้อยู่ลําพังมีอาดัมก็ต้องมีเอวามีฉันก็ต้องมีเธออ,อันนี้พูดได้เฉพาะคนแต่งงานแล้วนะครับมีอาดัมก็มีเอวามีฉันก็มีเธอใช่ไหมรู้จักปรับตัวเข้าหาคนอื่นนี่เรียกว่าการอยู่กับคนอื่นเป็นรู้จักคําว่าใจเขาใจเรารู้จักคําว่าเราเป็นผู้ให้เสียสละเข้าวงสนทนากับเพื่อนเป็น ช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นไม่เห็นแก่ตัวไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลมีใครเป็นอย่างนี้ไหมครับตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลทุกดวงต้องโคจรรอบชีวิตเราใช่ไหมทุกคนต้องตามใจเราแล้วโคจรรอบชีวิตเราเพราะเราเป็นศูนย์กลางของโลกใบนี้ของจักรวาลน,นี้นั่นเรียว่าการอยู่กับคนอื่นไม่เป็นรู้จักเป็นผู้ให้มากกว่าการเป็นผู้รับทักษะที่5นะครับที่เราควรจะเพิ่มพูนมาคือการหาเงินกับการใช้เงิน สองคู่นี้สองสิ่งนี้อยู่คู่กันและสร้างปัญหามากถ้าเราไม่มีทักษะในเรื่องนี้พี่น้องคนรวยกับคนจนเนี่ยไม่ได้วัดว่าใครหาเงินได้มากกว่ากันใช่ไหมมันอยู่ที่ว่าใครเหลือมากกว่ากันบางคนหาเงินได้มาล้านหนึ่งแต่ใช้ไปล้านห้าอีกคนหนึ่งหามาได้แค่หมื่นบาทแต่ใช้ไปสามพันถามว่าใครรวยกว่ากันคนที่สองเพราะเขามีเงินเหลือเหลือตั้งเจ็ดพั อีกคนนึงมีหนี้ห้าแสนจากการใช้เงินเกินตัวฉะนั้นคนรวยคนจนจึงดูที่ว่าคุณใช้เงินเป็นไหมคุณหาเงินไปนแล้วคุณใช้เงินเป็นหรือเปล่าคุณเหลือเงินอยู่เท่าไหร่หลายคนหาเงินเก่งแต่ใช้เงินเก่งกว่าแล้วจะเหลืออะไรอยู่ในชีวิตก็เป็นไปไม่ได้บางคนบอกว่าความรักเงินเป็นลากของความชั่วทั้งปวงฉะนั้นผมจึงใช้มันหมดเลย <laughs> เพราะผมไม่อยากจะมีรากของความชั่วร้ายอยู่ในชีวิตผมจึงใช้เกี้ยงเลยแล้วผมยืมคนอื่นมาใช้ด้วยเพราะผมไม่อยากจะมีม็นของตัวเองมันเป็นร่างความชั่วทั้งปวงน้องเข้าใจผิดอย่างมากเลยพระเจ้าไม่ได้บอกความไม่ได้บอกว่าเงินเป็นความชั่วแต่บอกความรักเงินต่างหากที่เป็นความชั่วร้ายแต่เราต้องใช้เงินไม่ได้รักเงินเราใช้มันไม่ได้ให้มันไม่ได้กลายเป็นทาตมันมันเหมือนเรารักร่างกายเราแต่เราไม่ได้เป็นทาตร่างกายเรา เรารักพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาเพราะพระเจ้าบอกให้ให้เรารักคนเหล่านี้เราต้องรักเขาด้วยมันเหมือนเรารักบ้านเราเราดูแลบ้านอย่างดีเราดูแลรถเราให้สะอาดสะอ้านดูแลข้าวของให้ดีเพราะพระเจ้าทรงเลี้ยงดูและประทานให้เราเราไม่ได้เป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นแต่เราใช้เราดูแลเราทนุถนอมเราอารักขาเราเห็นคุณค่าเพราะพระเจ้าทรงมอบมาให้กับชีวิตเราดังนั้น ปีนี้ขอให้เป็นปีที่เราหาเงินเป็นอย่างมีสติปัญญาโดยที่ไม่ตกเป็นทาสของการหาเงินเอเมนไหมครับอย่าเป็นทาตของการหาเงินแต่จงมีเงินเพื่อเอาไว้ใช้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าต่อเงินที่เราได้รับมาเอาเนมนนะครับสิ่งที่6ทักษะที่6คือการเพิ่มเวลากับการลดเวลา เวลาเป็นทรัพยากรที่ทุกคนก็รู้อยู่ว่าพิเศษมากใช่ไหมคือมันทุกคนมีเท่ากัน24ชั่วโมงทุกคนมีเท่ากันผ่านแล้วผ่านเลยเรียกคืนไม่ได้ส่งเป็นของขวัญเป็นเหมือนสติกเกอร์ในไลน์ก็ไม่ได้ฉันให้เวลาเธอ20วันไม่ได้มีหนังเรื่องหนึ่งในหลายปีที่ผ่านมาลุกทุกคนจะมีตัวเลขนับถอยหลังอยู่ที่แขนแล้วก็มีการมอบเวลาให้ได้เวลาจะมีค่ามากกว่าเงินทอง วิจัยคือจับมือแล้วพลิกเวลาก็จะถ่ายโอนมายังชีวิตเราลองทำคนทข้างไหมฮะเผื่อคนข้างจะหมดเวลานะฮะจับมือแล้วพลิกเวลาจะไหลเข้ามาในชีวิตเราหนังเรื่องนี้ก็น่าให้ข้อคิดที่ดีมากว่าจริงๆแล้วเวลาคือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการมากที่สุดไม่ใช่เงินทองแต่ต้องการเวลาต้องการเวลาอยู่กับลูกต้องการเวลาอยู่กับคนที่รักต้องการเวลาอยู่กับความสงบสุขและสันติสุขที่แท้จริง แต่เป็นเรื่องก็เป็นเรื่องที่แปลกมากว่าแม้เวลาจะมีเท่ากันแล้วขมโมยกันไม่ได้แต่เราสามารถที่จะเพิ่มและลดเวลาได้เวลาจะไม่ใช่เรื่องของจํานวนเวลาแต่เป็นเรื่องของคุณภาพเวลาทักษะในการบริหารเวลาจึงไม่ใช่เรื่องของการไปไข,ขว่คว้าหาเวลาเพิ่มแต่เป็นการบริหารเวลาที่มีให้มันมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นต่างหากพี่น้องสามารถที่จะเพิ่มเวลาในปีนี้ได้ด้วยการเลือกทําสิ่งที่มีคุณค่า และให้เวลาให้ความสําคัญกับสิ่งที่มันสําคัญจริงๆเริ่มต้นวันใหม่แต่ละเช้าด้วยการเข้าเฝ้าพระเจ้าไม่ใช่ด้วยสื่อเลือกทําสิ่งที่ควรทําในแต่ละวันในสิ่งที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงไม่ใช่ปล่อยให้ตัวเองล่องลอยไปตามกระแสที่คนอื่นพัดมาให้เวลาการศึกษาพระคัมภีร์เพื่อเราจะมีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าทําสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นและ,จะเจริญก้าวหน้าม,มากขึ้นใช้เวลากับผู้คน เพื่อเพิ่มความเป็นคนให้มากขึ้นในโลกที่เราใช้เวลากับสื่อมากกว่าคนจริงๆใช้เวลากับคนรู้จักในการวางโทรศัพท์แล้วอยู่กับคนเพื่อเพิ่มเวลาแห่งคุณค่าให้มากขึ้นมีหลายที่ผมประทับใจมากยึดโทรศัพท์เลยนะมีที่ให้เก็บโทรศัพท์นะมีอยู่คิดจักหนึ่ง เขาก็มีตะกร้าไว้แล้วเขาให้ปิดแล้วก็วางโทรศัพท์ไว้นะฮะเหมือนเป็นของบูชาตรงนั้นฮะเครื่องบูชาวางใส่ตะกร้าแล้วมารับคืนเมื่อเลิกนะฮะรับคืนเมื่อเลิกเพื่อ <c oughs> เพื่อให้ทุกคนเพิ่มเวลาอยู่กับสิ่งที่มีคุณค่ามากขึ้นฉะนั้นเราจัดจานตัวเองได้เพิ่มเวลาให้กับตัวเองเราลดเวลาได้ลดเวลาสับสิ่งที่ไม่มีคุณค่าเพื่อไม่ให้มันทําลายชีวิตเราลดเวลาในการเสพสื่อแง่ลบสื่ออันตรายทั้งหลาย ลดเวลานินทาชาวบ้านลดเวลาในการท้อใจขมขื่นบาดเจ็บกับอดีตที่ไม่สามารถแก้อะไรได้ลดเวลาลงเองไหมครับปีนี้มีอะไรไหมที่เป็นทักษะชีวิตที่พี่น้องอยากจะเพิ่มอยากจะแก้ไขอยากจะทําให้ดีขึ้นลองทบทวนดูและเขียนม,มาลงไปในโน้ตของท่านนะครับองค์ประกอบที่สสุดท้ายคือที่ปรึกษาชีวิต ท่านมีเป้าหมายชีวิตที่มีคุณค่าเป็นการทรงเรียกของพระเจ้าท่านมีต้นทุนชีวิตที่แม้เกิดมาไม่เท่ากันแต่พัฒนาให้ทัดเทียมได้ท่านมีทักษะชีวิตที่ดีแต่สิ่งสำคัญประการที่4คือที่ปรึกษาชีวิตที่ดีด้วยอพยพบทที่18ข้อ13ถึงข้อ23ผมคงจะไม่ได้อ่านทั้งหมดแต่เป็นเรื่องราวของโมเสส ที่โมเสสก็รับใช้พระเจ้าด้วยความอุตสาหะเข้มแข็งภาคเพียนนั่งตัดสินวินิจฉัยคนเป็นล้านอยู่คนเดียวนั่งทํางานไปเรื่อยๆอย่างมากอดทนทุ่มเทมากทํางานหนักสุดๆเพราะอาจจะไม่มั่นใจว่าคนจะทําได้ดีไหมบทที่13น้องเปิดดูในจอได้นะครับอ่านไปตามไปเรื่อยๆได้เมื่อพูดในหัวข้อนี้จนถึงจุดหนึ่งโมเสสทําไปเรื่อยๆเนี่ยยังพ่อตาเยโทรก็มาถึง แล้วก็พบว่าโมเสสเนี่ยนั่งทํางานอยู่คนเดียวตัดสินอยู่คนเดียวเหนื่อยอยู่คนเดียวก็บอกเยโธว่าเอ้ยบอกกับโมเสสบอกว่าท่านทําแบบนี้ไม่ได้ทําแบบนี้ท่านจะไปไม่รอดแน่แล้วก็ได้แนะนําให้โมเสสเนี่ยเลือกคนขึ้นมาแล้วก็ปั้นเขาสร้างเขาแล้วก็บอกกับโมเสสบอกว่าท่านก็ทําในสิ่งที่ต้องทําแล้วก็มอบหมายให้กับคนรอบข้างที่ท่านจะสร้างเขาขึ้นมาด้วย ข้อยีบสามตอนท้ายสุดบอกว่าถ้าทําดังนี้และพระเจ้าส่งบัญชาแล้วท่านก็จะสามารถทนได้นะฮะและประชาชนทั้งหมดนี้ก็จะไปยังที่อาศัยของตอนด้วยความสงบสุขเยโธมาแนะนําโมเสสโมเสสถ่อมใจเชื่อฟังจบลงอย่างสวยงามประชาชาติทั้งหมดก็ได้รับการปรึกษาที่ดีเพราะโมเสสนั้นมีที่ปรึกษาที่เดินเข้ามาในชีวิตแล้วก็ถ่อมใจ มีใครบ้างที่เป็นที่ปรึกษาในชีวิตเรามีอยู่สี่คนหลักๆที่ผมจอยจากยาสรุปให้ในเช้านี้คือคนแรกคือคนในครอบครัวของท่านคนในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทเขาคือคนที่สามารถให้กับปรึกษาท่านได้เป็นอย่างดีทีเดียวเพราะอะไรเพราะเขาเห็นท่านมาตั้งแต่เด็กๆเขารู้ความเป็นตัวท่านเป็นอย่างดีเขารู้จักท่านและคนเหล่านี้ส่วนมากก็จะมีความจริงใจกับท่าน ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงเขาก็อาจจะสามารถให้แง่มุมความคิดและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับท่านได้ไม่มากก็น้อยอย่าละเลยคำสั่งสอนคำแนะนำจากบุคคลในครอบครัวของท่านบุคคลที่สองคือเพื่อนที่รู้จักเราจริงๆนะสุภาษิตจีนบอกว่านกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนย่อมขึ้นที่สูงไม่ได้เปรียบเทียบได้ดีมากเลยใช่ไหมครับ ว่าถ้าเราอยู่ตัวคนเดียว ing, ไม่มีเพื่อนที่ให้คำแนะนำที่ดีกับเราเราอาจจะผิดพลาดไม่สามารถบินขึ้นสูงได้พี่น้องเราไม่เลือกที่จะรักคนนะครับเรารักทุกคนตามที่พระเจ้าทรงรักเราไม่เลือกที่จะรักคนแต่เราเลือกที่จะคบคนอย่างสนิทสนมเพราะถ้าเราสนิทสนมกับใครแน่อนอนเราจะรับอิทธิพลจากเขาไม่มากก็น้อยเรารักทุกคนทุกคนคือมนุษย์ที่พระเจ้าทรงรักทุกคนคือพี่น้องเราแต่เราต้องเลือกในการคบ ใกล้ชิดสนิทกับคนที่เขาจะสามารถส่งผ่านสิ่งที่ดีให้กับชีวิตของเราได้เพื่อนที่รักจริงๆคือคนที่กล้าจะบอกเราตรงๆใช่ไหมว่าเรากลิ่นตัวแรงปากเหม็นขี้ฟันติด <c oughs> คนที่กล้าบอกเราตรงๆพูดจาไม่เข้าหูทําตัวไม่น่ารักคิดได้แค่นี้เหรอคิดผิดคิดใหม่อะไรเงี้ยจะมีคนที่พูดกับเราได้ตรงๆแล้วเราไม่โกรธเขามีไหมคนอย่างนี้ที่อยู่รอบตัวเรา ถ้ามีอย่าทิ้งเขาไปนะครับรักษาเขาไว้เขาคือคนที่พระเจ้าทรงมอบให้กับท่านเขากล้าพูดกับท่านแล้วท่านไม่โกรธเขาคนอย่างนี้นี่ถ้ามีรักษาเขาไว้ให้ได้ถ้ายังไม่มีลองมองหาใครที่พอจะแนะนําท่านได้และในห,ห,หลายกรณีที่ผมเห็นมาในประสบการณ์ของผมเนี่ยเพื่อนสนิทที่แนะนํากันอย่างเนี้ยก็จะมีการพัฒนาการเหมือนโปเกมอนใช่ไหมมีวัฒนาการไปอีกขั้นหนึ่งเลเวลหนึ่งคือจะกลายเป็นแฟนในที่สุด เพราะว่าเขาแนะนํากันได้ดีเขาพากันให้สูงขึ้นและ,จะเจริญก้าวหน้าขึ้นแล้วก็อาจจะแต่งงานกันกลายเป็นคู่ชีวิตกันเพราะว่าเริ่มจากความจริงใจและกล้าที่จะแนะนําตักเตือนแล้วก็หนุนจิตชูแจกันอย่างตรงไปตรงมาสิ่งที่3นะครับบุคคลที่3คือผู้นําผู้เลี้ยงในคิดจจักผู้นําผู้เลี้ยงในคิดจจักคือบุคคลที่ พระเจ้าสมมอบหมายไว้ในกลไกลของพระเจ้าแน่นอนผู้นำคิดิจักจะสามารถรู้จักชีวิตเราไม่มากก็น้อยเพราะเราอยู่ด้วยกันเห็นกันอยู่พอสมควรและพระเจ้าสมมอบหมายบุคคลเหล่านี้เพื่อจะพัฒนาจิตวิญญ,ญาณของเราด้วยซึ่งในโลกนี้ไม่สามารถทำได้อาจจะมีคอนซัลท์เทรนเนอร์ให้กล้ามโตอาจจะมีโคชชิ่งที่เป็นโคชเราด้านจิตใจแต่ด้านจิตวิญญ,ญาณพระเจ้าทรงสร้างกิดจกัก ให้เป็นเครื่องมือในการยกระดับเราและช่วยเราฉะนั้นจงมองหาบุคคลในกิจจักรที่ท่านสามารถมอบความไว้วางใจและขอให้เขาได้มาแนะนําชีวิตท่านให้คําปรึกษาท่านผู้นําผู้เลี้ยงไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบแต่เป็นคนที่อย่างน้อยที่สุดพระเจ้าตั้งเขามาเขาคงจะมีดีเพียงพอในบางเรื่องในบางด้านที่จะสามารถช่วยท่านได้ในบางช่วงบางเวลาและในบางเรื่องฉะนั้นจงถ่อมใจในการเข้าไปหาเพื่อจะรับการเสริมสร้างชีวิต จากบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้เลี้ยงเป็นผู้นำในกิจจักผู้อย่างนี้ไม่ได้แปลว่าผู้นำไกลจาบ,บุคคลที่สูงส่งกว่าไม่ใช่ทุกคนต่างมีหน้าที่แตกต่างกันไปแต่พระเจ้าทรงตั้งกลไกนี้ไว้เพื่อจะให้เห็นการเปลี่ยนแปลงและยกระดับเราขึ้นมาให้เติบโตขึ้นในพระเจ้าและประบุคคลที่4ี่สุดท้ายคือคู่สมรสนี่คือที่ปรึกษาที่พระเจ้าทรงตั้งไว้ให้กับท่านอย่างอัศจรรย์และอยู่กันไปตลอดชั่วชีวิต เป็นบุคคลที่อยู่กับท่านยาวนานที่สุดรู้ไส้รู้พุงรู้ตับไตม,ม้ามปอดหัวใจท่านมากที่สุดแล้วก็คือคู่สมรสไม่มีใครรู้จักท่านดีมากกว่าถ้าไม่นับพระเจ้าบุคคลนี้แหละคือคนที่รู้จักท่านดีมากฉะนั้นจงฟังคําแนะนําของเขาจงฟังเขาให้มากพระเจ้าทรงสร้างให้เป็นคู่อุปถัมภ์กันเองไหมครับ <c oughs> คู่อุปถัมภ์จึงหมายถึงการสนับสนุนค้ำจุนและช่วยเหลือกัน ดังนั้นอย่ากลายเป็นคู่พิพาท <bueno> ต้องออกรบแล้วก็มาต้องมาเซ็นสัญญาอย่าศึกต้องมาอะไรกันอยู่ตลอดเวลาจงปลองดองกันให้มากเพราะพระเจ้า,าทรงตั้งเอาไว้ให้เป็นคู่อุปถัมภ์กันเสริมสร้างกันสามีภรรยาต้องคุยกันแล้วก็ต้องฟังกันให้มากเอเมนนะครับฉะนั้นนี่คือที่ปรึกษาของชีวิตเราอย่างน้อยสี่บุคคลน,นี้ ในปีนี้ท่านมีใครอีกไหมครับที่ท่านอยากจะเพิ่มเติมเข้ามาในชีวิตท่านท่านอยากจะกลับไปลื้อฟื้นกับพ่อแม่ของท่านไหมว่าเมื่อที่ผ่านมาเราไม่ค่อยฟังท่านวันนี้ขอฟังท่านมากขึ้นท่านอยากจะหาใครในกิจได้จากสักคนไหมที่บอกว่าข้าพเจ้าขอรับคําแนะนําชีวิตจากท่านท่านมีใครสักคนไหมที่ท่านอยากจะเป็นเพื่อนสนิทกับเขาโดยหวังว่าจะรับการเสริมสร้างจากเพื่อนของเราลองเขียนดูสิครับ และขอพระเจ้าทรงนำเราพี่น้องทั้ง4ประการนี้คือแผนงานแห่งความสําเร็จที่พระเจ้าปรารถนาให้ท่านมีนะครับองค์ความรู้ในศาสตร์การบริหารทั้งหมดที่เราพบมามักจะบอกว่าถัดจากการวางแผนก็คือการทําตามแผนแต่ศาสตร์ของพระเจ้าบอกให้เรารู้ว่าถัดจากการวางแผนคือการมอบถวายแผนแด่พระเจ้าจงมอบถวายแผนงานของท่านแด่พระเจ้าก่อน และรู์ทรงธรรให้สําเร็จสุภาษิตบทที่16ข้อหน่งถึงสบอกว่าอย่างนี้ใช่ไหมแผนงานเป็นของมนุษย์แต่คําตอบมาจากพระเจ้าจงมอบแผนงานของท่านไว้กับพระเจ้าและแผนงานของท่านจะประสบได้รับการสถาปนาฉะนั้นในเช้าวันนี้ครับให้เราได้ทําทั้งสองส่วนนี้คือเราคิดไตร่ตรองและวางแผนชีวิตเราให้ดีวางแผนชีวิตเราให้ดีถามต้นเป้าหมายชีวิตเราให้ชัดเจน ขอพระเจ้าทรงนำท่านในทุกย่างก้าวในการใช้ชีวิตคิดไข้ครวนในการเพิ่มพูนทักษะความสามารถและความเข้าใจของประทานในจิตวิญญาณของท่านใช้เวลาของท่านในการที่จะหาและรับการปรึกษาจากบุคคลที่พระเจ้าวางไว้รอบข้างท่านและสำคัญที่สุดมอบถวายทั้งหมดนี้แด่พระเจ้าให้พระเจ้ามีเอกสิทธิ์ที่สุดในการที่จะนำพาชีวิตท่านเอเมนไหมครับ ให้พระเจ้าเป็นผู้ที่มีเอกสิทธิ์ที่สุดในการที่จะช่วยท่านไปถึงความสำเร็จอันแท้จ,จริงของชีวิตท่านได้ให้เราได้ใช้เวลานี้อธิษฐานด้วยกันนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอ สำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโต ของพระเจ้าวอวยพรครับ